ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมจะนำท่านผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เล็กแต่แจ๋วหรือที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วสวยดูดีมีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมกันนะครับนอกจากโรงเรียนสวยแล้วโรงเรียนนี้ผอ.ยังสวยด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับใช่ได้นั่งบนโรงหนังเลยโอ้โหโอ้ยังไงบ้างได้เรียนห้องเรียนที่มันสวยๆอย่างนี้ฮะเป็นไงบ้างห้องเรียนสวยอย่างนี้มีความสุขไหมมีครับมีมากไหมนอกจากห้องเรียนสวยแล้วคุณครูใจดีไหมใจดีครับใจดีเหมือนกันนะโอ้อิจฉาพวกเธอจังเลยเนี่ยห้องเรียนสวยมากเลยสวัสดีครับโอ้อิจฉาจังมานั่งเรียนในห้องผู้อำนวยการเลยแล้วได้รับสิทธิพิเศษอะไรครับที่ต้องมานั่งห้องนี้ได้ท่านผู้อำนวยการครับผมเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่เห็นโรงเรียนสะอาดสะอ้านแล้วก็สวยงามเป็นอย่างยิ่งท่านมีแนวความคิดนี้อย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะท่านผู้ในการศิลปะชัยที่เคารพค่ะดิฉันเองในฐานะที่ปฏิบัติงานโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็มีความรู้สึกว่าลูกหลานของเราในที่แห่งนี้ก็ไม่กี่คนนะคะไม่ถึง120คนคิดว่าภาพที่เราเห็นว่าทำไมโรงเรียนสบายดิฉันคิดหลักง่ายๆแค่นั้นเองว่าลูกๆของเราไม่ถึง120คนทำอย่างไรให้เข้ามาถึงโรงเรียนแล้วรักโรงเรียนต้องทำให้โรงเรียนสบายกว่าที่บ้านเขาก็จะส่งผลต่อการเรียนของเขาไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมสถานศึกษาสบายกว่าบ้านใจเขาก็อยากจะมาโรงเรียนทุกวันก็คือเป็นกลยุทธ์ไม่อยากให้เขาขาดเรียนนั่นเองค่ะทราบว่าอยู่ที่นี่นานมากแล้วไม่คิดจะย้ายออกไปจากที่นี่แล้วไปอยู่ที่อื่นที่มันเติบโตไปกว่านี้ ก็ที่นี่10ปีเต็มด้วยความเคารพว่าดิฉันเองก็เป็นลูกศิษย์ของพี่ศิลปาชัยนะคะพี่เต็มค่ะจึงก็เป็นวิทยากรอบรมพี่เลี้ยงมาครูใหญ่ในปีนั้นปี44นะคะครับก็แนวคิดในการทำงานที่พี่ศิลปาชัยเคยให้ไว้ในครั้งนั้นว่าเราในฐานะผู้บริหารต้องอะไรต้องเสียสละแล้วก็
เราต้องทำให้จริงกับการศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่นี่10ปีเต็มซึ่งแป๊บเดียวเองค่ะพี่ศิลป์ครับแป๊บเดียวแต่ว่าอยู่ด้วยความสุขคิดหรือเปล่าว่าที่นี่เราพัฒนาจนกระทั่งว่ามันหมดแล้วคือไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยคิดไหมถามว่าหมดไหมดิฉันว่าถ้าคนทำงานจริงๆมันมีงานให้ทำทุกวันนะคะพี่ไม่หมดหรอกค่ะไม่มีสิ้นสุด endless ก็คือไม่มีจุดจบอย่างนั้นค่ะฝากอะไรกับผู้บริหารรุ่นน้องหรือว่าผู้บริหารรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่บ้างครับก็ฝากน้องๆ นะคะว่าในการทำงานเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายในความเป็นพี่เป็นน้องเราคือเราจะต้องมีนะคะในระบบซีเนียริตี้เหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยทุกครั้งที่พบพี่ศิลปชัยนั่นคืออยู่ในหัวใจว่าเป็นผู้บริหารที่เป็นรุ่นพี่ที่เราควรเป็นตัวอย่างแล้วขณะเดียวกันในบรรดารุ่นน้องๆที่มาอาจจะเข้าสู่ตำแหน่งหลังที่ระบบซีเนียริตี้ตรงนี้ค่ะยังมีความสำคัญเราควรให้ความเคารพแล้วก็นับถือแล้วก็ยึดแบบอย่างที่ดีรุ่นพี่เขาก็ดีใจนะที่ได้มาเห็นความก้าวหน้าแล้วก็ได้ทำสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนบ้านโคกพยอมเนี่ยก็ไม่เสียแรงที่เราได้เจอกันในโอกาสที่อาจจะเป็นลูกศิษย์เพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าก็ได้พยายามที่จะขายแนวความคิดต่างๆให้แล้วก็ท่านผอ.ก็นำมาทำแล้วประสบความสำเร็จก็ยินดีด้วยขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณพี่ด้วยมากๆครับดีครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมผมได้นำท่านผู้ชมพาทัวร์รอบๆโรงเรียนบ้านโคกพยอมแล้วเนี่ยก็คงคิดว่าไม่ผิดหวังเหมือนที่ผมได้กล่าวนำไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่สำคัญนะครับเชื่อผมหรือเปล่าว่าโรงเรียนนี้เนี่ยนอกจากว่าสภาพแวดล้อมห้องเรียนและทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มันสวยแล้วท่านผอ.ก็สวยด้วยเช่นเดียวกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ